สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพุธที่15สิงหาคมนะคะเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ปิดลดลงมาอีก10 US ดอลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่ 1,602 นะคะมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,593.60 ถึง 1,618.90 เมื่อวานนี้พอตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐประกาศออกมานะคะดีเกินคาดเพิ่มขึ้น 0.8% นะคะก็แสดงว่าการใช้จ่ายของภาคเอกชนของสหรัฐเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะคะก็อาจจะลดความคาดหวังว่าจะมี QE3 นะคะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนออกมาไม่ดีนักอย่างเช่นผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ติดลบไป 0.6% มันออนมันหรือว่า GDP ไตรมาส2ในเขตยูโรโซนนะคะก็ลดลงไป 0.2% Q1Q แล้วก็ติดลบไป 0.4% year on year ก็ทำให้มีแรงขายทองออกมานะคะราคาทองคำก็ลงไปทำโลที่บริเวณ 1,593 นะคะจากนั้นก็ดีดตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะแต่เมื่อประกาศสต็อกสินค้าภาคธุรกิจนะคะเพิ่มขึ้น 0.1% น้อยกว่าคาดก็ราคาก็บวกเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อยแล้วก็ยืนเหนือ 1,600 ได้นะคะแล้วก็ปิดเหนือ 1,600 ได้แล้วก็ตัวเลขอื่นๆนะคะที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะก็มีดัชนีราคาผู้ผลิตในสหรัฐนะคะซึ่งสูงเกินคาดในเดือนกรกฎาคมนะคะก็เพิ่มขึ้นมา 0.3% นะคะตัวเลขของทางด้านเยอรมันนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนเยอรมันปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะคะแล้วก็ตัวเลขอัตราการขยายตัวของฝรั่งเศสนะคะก็ขยายตัว 0% หรือว่าไม่ขยายตัวเลยนะคะก็ดีกว่าคาดเล็กน้อยนะคะที่คาดว่าจะหดตัวลง 0.1% นะคะทางด้านยูโรโซนนะคะก็ทางกรีซนะคะก็ขอเวลาเพิ่มอีก2ปีนะคะเพื่อที่จะปรับลดงบประมาณนะคะให้ได้ตามข้อตกลงที่จะรับเงินช่วยเหลือนะคะส่วนทางด้านสเปนนะคะก็ยังไม่ขอเงินช่วยเหลือผ่าน EFSF แล้วก็ ESM นะคะแต่ว่าทางสภาพยุโรปก็ยืนยันว่าจะช่วยทันทีนะคะที่ทางสเปนขอมาเศรษฐกิจของฮังการีก็เริ่มถดถอยนะคะก็ถดถอยมาครบรอบ2 ใน 4 ปีแล้วนะคะจับตาแล้วก็ลองจับตาดูในเรื่องของการเจรจาของเงินเพิ่มเติมจาก IMF นะคะส่วนทางด้านเอเชียนะคะดัชนีราคาค้าส่งของอินเดียก็เพิ่มขึ้นมา 6.87% นะคะซึ่งต่ำสุดในรอบ32เดือนส่วนตัวเลขอื่นๆนะคะดาวโจนส์ก็บวกได้เล็กน้อย 2.70 นะคะค่อนข้างจะคงที่นะคะแล้วก็ทางราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 93.43 นะคะบวก 0.7 US ดอลลาร์นะคะ SPDR ถือทองเท่าเดิมนะคะส่วนค่าเงินยูโรนะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์อยู่ที่ 1.2326 นะคะแต่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเยนเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นกราฟในราย240นาทีนะคะหรือว่าราย4ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าแนวรับนะคะแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1593นะคะบริเวณนี้นะคะ1593ถัดมาก็คือบริเวณเส้นดาวเทนไลน์ตรงนี้นะคะประมาณ1585นะคะก็ถ้าไม่สามารถที่จะยืนเหนือ1600ถึง1606ได้นะคะบริเวณนี้ก็มีแนวโน้มนะคะการรีบาวคือถ้าสมมติว่ามาชนที่บริเวณ1605 1606แล้วเนี่ยแล้วไม่สามารถจะผ่านต่อไปได้ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงต่อนะคะโดยอาจจะลงมาที่โลเดิมเมื่อคืนนี้1593นะคะถ้าโลเดิมรับไม่อยู่ก็จะมาต่อที่บริเวณ1585นะคะบริเวณนี้ส่วนการปรับขึ้นนะคะถ้าหากว่ายังไปต่อได้นะคะก็จะมีแนวต้านแรกบริเวณ1610นะคะต่อมาก็จะประมาณบริเวณ1617นะคะแล้วก็1625นะคะก็ให้นักลงทุนเทรดดิ้งในกรอบนี้นะคะถ้าหากว่าลงมาบริเวณแนวรับ1585ไม่หลุดนะคะก็อาจจะเข้าไปเปิดลองบริเวณนี้ได้นะคะส่วน
รอบหนึ่งนะคะที่เราอาจจะสามารถเปิดลองได้ก็คือถ้าหากว่ายืนเหนือ1,605 1,606ได้นะคะก็มีสิทธิ์ที่มีแนวโน้มที่อาจจะไปต่อได้นะคะถึงแนวต้าน1,617หรือว่า1,625นะคะสรุปแนวรับแรกนะคะ1,593นะคะถัดมา1,585แนวต้านแรก1,617แล้วก็1,625นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ